ดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Home Review ค่ะวันนี้อยู่กับแนนวรวิตาจันหุ่นนะคะวันนี้มาเจอกันทั้งทีใน Home Review ค่ะแนนเลยพร้อมนำเสนอโครงการดีๆ2โครงการรวดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาวน์โฮมซีรีส์ใหม่ที่น่าอยู่มากๆแล้วก็รวมทั้งบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ด้วยซึ่งทั้ง2โครงการนี้นะคะมาจากโปรเจกต์ดีๆของทางบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนค่ะและที่น่าสนใจก็คือว่าเขาอยู่ในโลเคชันในโซนนิมิตใหม่วงแหวนนะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าเดินทางสะดวกเชื่อมต่อเข้าสู่ทางด่วนได้แล้วก็สามารถเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ง่ายมากๆเลยค่ะโดยสำหรับโครงการแรกนะคะเป็นทาวน์โฮมที่น่ารักสุดๆเลยค่ะมีชื่อว่าสุภาลัยพรีโมนิมิตใหม่วงแหวนส่วนอีกหนึ่งโครงการนะคะก็คือสุภาลัยพาร์ควิวนิมิตใหม่วงแหวนค่ะซึ่งจริงๆแล้วทั้ง2โครงการนี้เนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามกันเลยนะคะในโลเคชั่นย่านนิมิตใหม่วงแหวนซึ่งบริเวณของถนนนิมิตใหม่วงแหวนเนี่ยนะคะเขามีความพิเศษคือเขาสามารถเชื่อมถนนสำคัญได้เยอะมากค่ะอย่างเช่นถนนลำลูกกาถนนรังสิตนครนายกถนนท่าไทยราชถนนพหลโยธินถนนสายไหมและถนนวิภาวดีรังสิตค่ะนอกจากนี้นะคะตัวโครงการค่ะเขาก็ยังอยู่ใกล้กับวงแหวนกาญจนาภิเษกทำให้เดินทางเชื่อมต่อไปยังโซนต่างๆของกรุงเทพก็ไปได้หมดเลยค่ะสะดวกสบายมากๆหรือจะเดินทางไปจังหวัดในโซน EEC นะคะก็สามารถที่จะใช้วงแหวนกาญจนาภิเษกนี่แหละเชื่อมต่อไปกับมอเตอร์เวย์อันนี้สะดวกมากค่ะหรือจะเชื่อมไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่ยากเช่นเดียวกันหรือว่าจะเดินทางไปทำงานในเมืองนะคะอย่างเช่นโซนถนนลาดพร้าวไปพระราม9เอกมัยทองหล่อก็สามารถที่จะใช้วงแหวนกาญจนาภิเษกนี่แหละค่ะเชื่อมต่อกับทางด่วนฉลองรัฐด่านจตุโชติวิ่งตรงเข้าใจกลางเมืองได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกขับรถนะคะอยากนั่งรถไฟฟ้าที่นี่ก็ตอบโจทย์สุดๆค่ะเพราะว่าสถานีใกล้สุดของที่นี่คือรถไฟฟ้าสถานีคูคตซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะนั่นหมายความว่าคุณขึ้นที่คูคตแล้วคุณก็นั่งต่อเดียวไม่ต้องเปลี่ยนสายเลยนะคะสามารถที่จะเข้าเชื่อมไปถึงใจกลางอย่างสยามได้สุขุมวิทได้นะคะแถมในอนาคตค่ะเขายังจะมีส่วนต่อขยายสายสีเขียวคูคตวงแหวนตะวันออกอีกนะคะสถานีวงแหวนตะวันออกตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะรอบโครงการนะคะเขาก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแบบครบครันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตได้ทุกอย่างเลยค่ะอยากจะไปช้อปปิ้งก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตมีตลาดร้านสะดวกซื้อมีให้เลือกใช้บริการเยอะแยะไปหมดเลยค่ะหรือว่าวันหยุดอยากจะพาลูกๆไปเที่ยวนะคะที่นี่ค่ะซาฟารีเวิลด์ที่เดียวอยู่ยาวทั้งวันอันนี้สะดวกมากๆค่ะส่วนโรงเรียนดีๆดังๆนะคะก็มีอยู่เยอะแยะไม่ไกลจากตัวโครงการด้วยค่ะหรือถ้าหากมีผู้ใหญ่กังวลเรื่องสุขภาพนะคะเจ็บป่วยไม่สบายโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานใกล้ๆมีเยอะค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาล CGS โรงพยาบาลสินแพทย์ลำลูกกาก็อยู่ไม่ไกลเลยค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาพัฒนาบนที่ดินโครงการรวม8ไร่ค่ะซึ่งเป็นทาวน์โฮมแล้วก็เป็นบ้านแฝด2ชั้นจำนวน84ยูนิตมีแบบบ้านให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะที่ดินเริ่มต้น20ตารางวาไปจนถึงใหญ่สุดที่ 38.3 ตารางวาค่ะโดยบ้านแบบคลาวด์120นะคะจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ส่วนพักผ่อนที่จอดรถ2คันค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกแบบนึงชื่อว่าสุภักชยานะคะซึ่งเป็นบ้านแฝด2ชั้นพื้นที่ใช้สอย163ตารางเมตรฟังก์ชันเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ส่วนพักผ่อนและจอดรถได้2คันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มต้นกันที่ฝั่งของทาวน์โฮมกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแนนอยู่ที่โครงการสุภาลัยพรีโมนิมิตใหม่วงแหวนโครงการนี้นะคะเขามีทาวน์โฮมซีรีส์ใหม่ที่น่าอยู่น่ารักสุดๆเลยข้างหลังแนนนี้นะคะเขามีชื่อแบบบ้านว่าคลาวด์120ค่ะซึ่งหลังนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่สุดๆเพราะดูจากดีไซน์ค่ะมีความผสมผสานระหว่างความเป็นโมเดิร์นแล้วก็มินิมอลที่ชัดเจนมากๆความเป็นโมเดิร์นก็จะสังเกตเห็นได้จากสีสันที่ใช้นะคะเขาเลือกใช้สีเทานะคะเทาอ่อนตัดด้วยเฟรมสีเทาเข้มแล้วก็ตัวฟาซาดเนี่ยก็จะเป็นแนวเส้นตรงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีการผสมผสานนะคะเอาตัวเฟรมนะคะของฟาซาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมแล้วสีที่เอามาตัดนะคะจะไม่ใช่สีขาวแบบขาวจั๊วจะเป็นฟิลอารมณ์เหมือนออฟไวท์ออกครีมนิดๆเลยทำให้บ้านเนี่ยดูมีความอบอุ่นน่ารักน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ
บ้านหลังนี้ค่ะเขาจะลงบนที่ดินมาตรฐานนะคะเริ่มต้นที่20ตารางวาแต่หลังที่เรามาให้ดูเนี่ยเป็นหลังตัวอย่างซึ่งอยู่หัวมุมนะคะก็จะลงบนที่ดิน31ตารางวาค่ะฟังก์ชันของเขาจะเป็นพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่120ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็มี1ส่วนพักผ่อนนะคะและยังสามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยทีเดียวค่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยก่อนที่จะเข้าด้านในตัวบ้านนะคะขอขายความเก๋หนึ่งจุดที่ภูมิใจนำเสนอมากบริเวณโรงรถก็คือจุดนี้ค่ะบริเวณนี้นะคะเขาสามารถเปิดได้คุณผู้ชมแล้วจะเหลือพื้นที่ด้านในที่เขาทำไว้สำหรับเก็บแทงน้ำปั๊มน้ำแล้วก็มีการติดตั้งระบบไฟระบบน้ำทิ้งนะคะเอาไว้ให้เราเนี่ยสามารถวางเครื่องซักผ้าได้ด้วยและการที่เอาเครื่องซักผ้ามาไว้ด้านหน้าเนี่ยคือแสดงว่าโครงการเนี่ยเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนจริงๆคือเราจะสังเกตว่าเวลาเราซักผ้าเสร็จอ่ะเราต้องมีพื้นที่กว้างๆในการตากผ้าหลายครั้งเนี่ยเราจะถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านเป็นทาวน์โฮมเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ตากผ้าหลังบ้านเท่าไหร่แล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยพื้นที่หลังบ้านเรามักจะต่อเติมปิดหลังคาอยู่แล้วดังนั้นส่วนที่จะสำคัญที่สุดในการตากผ้าก็คือด้านหน้านี่แหละตอนคุณแฟนเราออกไปทำงานพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นของเราเรียกว่าโครงการมองขาดมากๆที่สำคัญไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยงามเลยนะคะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาดีไซน์ประตูให้มีหน้าตาเหมือนกับฟาซาดเลยปิดทับบริเวณนี้ไว้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรละเกะละกะลกตาแน่นอนค่ะอ่ะดังนั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แนนเข้ามาด้านในบ้านตัวอย่างแล้วนะคะซึ่งหลังนี้เนี่ยทางโครงการเขาก็แต่งให้ดูเป็นสไตล์โมเดิร์นผสมกับความเป็นมินิมอลนะคะซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าถ้าหากใครอยากจะทำตามเนี่ยทำได้ไม่ยากนะคะใช้เงินไม่เยอะแต่ว่าเป็นความน้อยแต่มากจริงๆเพราะว่าบ้านน่าอยู่มากๆเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของเลเยอร์ข้างในกันก่อนดีกว่านะคะโครงการนี้เนี่ยไอเดียของการจัดเลเยอร์เขาน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเขาได้มีการเอาส่วนของห้องครัวนะคะมาไว้ที่ด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะก็คือพอเข้าจากประตูมาปุ๊บนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทำครัวเลยโดยทางโครงการเนี่ยเขาก็จะติดตั้งในส่วนของกระจกบานสไลด์ให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปติดเองนะคะเพื่อที่จะช่วยในการกันกลิ่นขณะที่เราทำกับข้าวนะคะจะได้ไม่เข้าไปรบกวนนะคะในส่วนของตัวบ้านแล้วก็นอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งความใส่ใจก็คือว่าบริเวณนี้ค่ะทางโครงการเขาก็ติดตั้งหน้าต่างไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากกลิ่นจะไม่ออกไปภายในตัวบ้านแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะเปิดระบายอากาศนะคะจากการปรุงอาหารเนี่ยที่มันหมักอยู่ในนี้ให้มันสามารถที่จะระบายออกไปด้านนอกได้ด้วยนะคะในส่วนของห้องนี้จริงๆถ้าหากว่าลูกค้าซื้อนะคะก็จะเป็นห้องโล่งๆนะคะที่ทางโครงการเนี่ยได้มีการเตรียมในส่วนของระบบเดรนระบบน้ำดีน้ำทิ้งไว้ให้มีในส่วนของระบบไฟฟ้าต่างๆสำหรับพวกอุปกรณ์ใดๆที่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าในส่วนของงานตกแต่งเคาน์เตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือลูกค้าสามารถที่จะไปเลือกบิ้วเอาได้เองตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะอ่ะเสร็จจากห้องครัวแล้วปั๊บเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันต่อเลยนะคะมาเลยนี่ค่ะและตอนนี้นะคะจากห้องครัวซึ่งอยู่บริเวณทางเข้านะคะก็จะจ่ายยาวมาถึงจุดกว้างๆตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ open plan นะคะที่เขาดีไซน์ให้เป็น living room นั่นเองนะคะซึ่งจุดดีของโครงการนี้เนี่ยอันนี้คือข้อดีคือพอทันทีที่ทาวน์โฮมเนี่ยมีการขยับเอาครัวไปไว้บริเวณทางเข้าแล้วปุ๊บมันเลยทำให้พื้นที่ตรงด้านหลังเนี่ยไม่ต้องแชร์ไม่ต้องแบ่งกับพื้นที่ใหญ่อย่างอื่นก็คือสามารถที่จะนั่งทำเป็นลิฟวิ่งสบายๆแล้วก็เชื่อมต่อกับจุดรับประทานอาหารแบบนี้ได้เลยอย่างตัวอย่างของทาวน์โฮมนะคะที่เราบอกไว้แล้วว่าเหมาะสำหรับคนอยู่อาศัยประมาณ2ถึง3คนประมาณนี้นะคะแนวว่าไซซิ่งประมาณนี้เนี่ยคือกำลังสวยเลยสามารถวางโซฟานะคะได้ประมาณ1ตัวใหญ่ๆแล้วก็อาจจะมีเป็นแบบตัวเล็กๆเป็นสตูหรือว่าจะเป็นอาร์มแชร์นะคะวางประกอบกันก็ยังสามารถวางได้แล้วก็แถมยังมีพื้นที่เหลือนะคะให้เราเนี่ยสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารประมาณ2ถึง4ที่นั่งได้แบบสวยๆเลยอย่างนึงที่ทำให้บ้านนะคะรู้สึกโปร่งโล่งก็เป็นเพราะว่าปริมาณของช่องแสงที่ด้านหลังเนี่ยให้มาเป็นแบบกระจกนะคะเต็มบานแบบนี้เลยซึ่งกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของประตูแล้วก็หน้าต่างทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นประตูกระจกที่เป็นเฟรม UPVC ของแบรนด์ Amigo ก็เป็นกระจกเขียวตัดแสง5มิลนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการโปรเทคความร้อนที่จะเข้ามาในตัวบ้านให้เราได้ระดับหนึ่งนะคะก็ประหยัดค่าไฟให้เราได้ด้วย
และจะบอกว่าเห็นประตูนะคะที่เขาเลือกใช้เป็นวัสดุกระจกแบบนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยได้มีการติดตั้งระบบนะคะเป็น magnetic sensor ค่ะซึ่งก็จะเป็นการป้องกันการไขกระจกหรือว่าการเปิดกระจกนะคะโดยที่เจ้าของบ้านไม่ได้รับทราบนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านไปยังเจ้าของบ้านแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของ indoor security camera นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็รวมอยู่ใน home automationand security นะคะที่ทางโครงการเขาเตรียมไว้ให้สำหรับลูกบ้านที่นี่ค่ะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ทางโครงการเนี่ยก็เลือกของดีมาให้ในบ้านนะคะก็คือในส่วนของนี่เลยพื้นกระเบื้องนะคะเขาเลือกใช้เป็นกระเบื้องขนาด 60x60 ค่ะซึ่งมันก็จะทำให้ความรู้สึกนะคะของความโอโถงความโล่งความโปร่งสบายตาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของการดูแลรักษาความสะอาดดูแลเซาะร่องอะไรต่างๆเนี่ยพอมันเป็นขนาดกระเบื้องใหญ่เนี่ยก็จะสามารถดูแลได้ง่ายกว่ากระเบื้องขนาดเล็กนั่นเองค่ะแต่ว่าคอสนะคะทั้งในส่วนของราคาต้นทุนแล้วก็ราคาติดตั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าแพงกว่าไซส์30ไซส์40แน่นอนแต่โครงการเขาลงทุนให้กับเราอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงในส่วนของห้องน้ำนะคะซึ่งชั้นล่างเนี่ยทางโครงการก็เอาไว้บริเวณนี้นะคะก่อนที่จะจ่ายขึ้นบันไดชั้น2นั่นเองซึ่งโครงการก็แต่งสีสันออกมาได้น่ารักมากๆนะคะคือด้วยว่าพื้นที่หลักข้างนอกเนี่ยเขาเลือกใช้สีขาวใช่ไหมพอมาตัดกับส่วนของห้องน้ำนะคะที่ทำให้แบบเป็นโมเดิร์นไปเลยนะคะเป็นโทนสีเทาเทาอ่อนเทาเข้มนะคะมันก็ยิ่งทำให้บ้านเนี่ยดูมีความแบบมีสีที่ตัดกันสวยมากๆแล้วก็ดูทันสมัยที่สำคัญสุขภัณฑ์ก็ให้ของดีอีกเช่นกันนะคะเขาให้สุขภัณฑ์นะคะอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นของคอโต้เลยนะคะส่วนของโถสุขภัณฑ์เนี่ยเป็นแบบประหยัดน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีความใส่ใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่ามีการติดตั้งชาวเวอร์แถมไว้ให้ที่ชั้นล่างด้วยในกรณีว่าชั่วโมงฉุกเฉินเกิดสมาชิกภายในบ้านมีความเร่งด่วนจะต้องรีบออกไปทำงานไปเรียนพร้อมกันก็คนนึงใช้ชั้นบนอีกคนนึงก็ยังแบ่งมาใช้ชั้นล่างได้แบบนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันต่อดีกว่านะคะว่าข้างบนมีอะไรน่าสนใจรอเราอยู่บ้างไปกันเลยตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินขึ้นมาที่ชั้นบนแล้วนะคะซึ่งความมีดีเทลของโครงการนี้ก็คือน่าสนใจมากๆตรงช่องรอยต่อนะคะของบันไดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีส่วนของหน้าต่างเล็กๆไว้ที่ด้านข้างด้วยเพื่อเปิดให้ช่องแสงนะคะสามารถเข้ามาสู่ตัวบ้านได้นะคะก็จะเป็นทาวน์โฮมนะคะที่ดูโปร่งโล่งไม่อึดอัดเลยแล้วก็ในส่วนของบันไดนะคะที่นี่ก็เลือกใช้ของพรีเมียมค่ะเพราะว่าเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะที่เขาปิดทับนะคะด้วยหน้าลายไม้สวยๆแบบนี้นะคะให้ความรู้สึกอบอุ่นอยู่สบายแล้วก็เชื่อมต่อมานะคะถึงพื้นบริเวณชั้น2ซึ่งเขาก็เลือกใช้วัสดุของดีนะคะเป็นลามิเนตนะคะหนา8มิลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีสีไม้นะคะที่เรียกว่าเป็นสีเบจที่สวยมากๆนะคะสามารถที่จะแต่งกับสีอะไรในบ้านก็เข้ากันได้หมดเลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะไปดูในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์กันซึ่งจริงๆแล้วสำหรับชั้น2ของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาสามารถซอยออกได้เป็นห้องนอนถึง3ห้องนอนเลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ํา2ห้องในส่วนของมาสเตอร์เนี่ยจะมีห้องน้ําของตัวเองอยู่ในตัวแล้วก็บอกเลยว่าห้องน้ําเขาเก๋ไก๋มากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องนอนมาสเตอร์ซึ่งพื้นที่ของมาสเตอร์เนี่ยก็คือเขาแบ่งมาส่วนปีกหน้าทั้งหมดของตัวบ้านเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนขนาดใหญ่ทีเดียวเลยนะคะที่เราเนี่ยสามารถที่จะวางคิงไซส์นะคะแล้วยังเหลือพื้นที่อิ่มๆ2ด้านพอให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางเป็นเหมือนเก้าอี้บินแบ็คเล็กๆวางอาร์มแชร์ได้แบ่งพื้นที่นะคะสำหรับวางเสื้อผ้าหรือจริงๆถ้าถามแนนนะแบ่งมุมนึงอ่ะเป็นเตียงนอนไปเลยแล้วอีกมุมนึงอ่ะคือสามารถที่จะบิวอินนะคะตู้อะไรคลอสเซ็ตอะไรต่างๆเนี่ยในห้องนี้ได้แบบสบายๆเลยซึ่งบอกเลยนะคะว่าห้องนี้โปร่งโล่งมากๆแล้วก็เก็บของได้เยอะมากๆถ้าจะบิวอินเป็นพวกวอร์ดรอบจริงๆเนื่องจากว่า floor to ceiling ของชั้นนี้เนี่ยเขาให้ความสูงมากถึง3เมตรเลยก็เลยยิ่งทำให้บ้านนะคะดูโปร่งโล่งดูกว้างขวางมากๆและก็ทั้งหมดนี้เสร็จแล้วก็จะเชื่อมต่อไปยังส่วนของห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วก็มากันเลย
และตอนนี้นะคะแนนอยู่ในห้องน้ำของห้องนอนมาสเตอร์ซึ่งแนนปลื้มปลิ่มมากๆตอนนี้เข้ามาตอนแรกนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นห้องน้ำทั่วไปนะคะที่ก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะคะก็จะมีตั้งแต่อ่างล้างหน้านะคะสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำของคอตโต้นะคะแล้วก็มีชาวเวอร์ให้แบบนี้แยกโซนเปียกโซนแห้งแต่สิ่งที่เก๋ก็คือตรงนี้ค่ะนี่เป็นประตูบานสไลด์นะคะที่สามารถเปิดออกไปได้เป็นพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์นะคะมันเป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วข้างบนเนี่ยเขาแขวนตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็คือจะได้ความรู้สึกเหมือนไปพักโรงแรมพักรีสอร์ทนะคะที่สามารถที่จะชมวิวออกไปข้างนอกได้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพื้นที่ระเบียงนะคะที่เราเนี่ยจะสามารถมองเห็นฟาซาดอีกอย่างนึงก็คือว่าพอเวลาเราอาบน้ำเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเราล้างห้องน้ำอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเปิดประตูนะคะเพื่อให้ระบายอากาศระบายความชื้นออกข้างนอกได้เต็มที่ซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆเพราะนั่นหมายความว่าบ้านเราจะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นในห้องน้ำอีกเลยค่ะเยี่ยมจากห้องนอนมาสเตอร์นะคะตอนนี้เราก็มาถึงห้องนอนที่2กันแล้วค่ะซึ่งก็จะเป็นห้องนอน2ห้องนอน3ที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะตรงนี้เนี่ยทางโครงการก็แต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะว่าถ้าหากว่าเจ้าของบ้านเนี่ยอาจจะเป็นแบบครอบครัวคู่แต่งงานใหม่อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็อาจจะใช้ห้องนอนมาสเตอร์นอนอยู่แค่ห้องเดียวห้องอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะมาเป็นห้องที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ได้นะคะทำให้มันดูมีความอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นแต่จะสังเกตเห็นนะคะว่าขนาดตัวอย่างที่แต่งให้ดูเนี่ยเราก็ดูออกเลยนะคะว่าอย่างไซส์โซฟาเนี่ยจริงๆแล้วคือมันเทียบเท่ากับเตียงขนาด3ฟุตครึ่งอยู่แล้วคือถ้าวันนึงเกิดจะมีสมาชิกในบ้านเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำห้องเนี้ยเป็นห้องนอนได้แบบไม่อึดอัดไม่ฝืนเลยเพราะด้วยความใหญ่ของห้องเนี่ยค่ะคือเนี่ยวางเตียง3ฟุตครึ่งได้แบบสบายๆแล้วยังมีพื้นที่เหลือสำหรับบิ้วเป็นสอเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นโต๊ะวาดเขียนอะไรต่างๆนะคะให้น้องๆหนูๆเนี่ยสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างในห้องส่วนตัวของตัวเองได้แบบสบายๆเลยเช่นเดียวกันแล้วก็มีช่องแสงด้านหลังให้แบบนี้ด้วยห้องก็โปร่งโล่งไม่ทึบเลยและห้องนี้นะคะก็คือห้องนอนที่3นะคะซึ่งขนาดเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะคะลดหลั่นกันมาจากห้องนอนที่2ค่ะห้องนี้เนี่ยโครงการก็แต่งให้ดูเป็นไอเดียที่แบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากๆเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าใครที่ทำธุรกิจออนไลน์เนาะก็อาจจะเนี่ยแต่งห้องสวยๆแค่นี้ห้องนี้ก็จะสามารถแปลงกลายเป็นสตูดิโอไลฟ์ของเราได้ทันทีเลยเห็นไหมคุณลูกค้าคะแป้ง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 นี่เห็นไหมแล้วเราก็จะแบบว่าเสื้อตัวนี้นะคะนี่งานออกใหม่เลยนะคะ250บาทคุณผู้ชมคะกดตะกร้าได้เลยค่ะอย่างนี้ซึ่งสำหรับห้องนอน2แล้วก็ห้องนอน3เนี่ยนะคะเขาก็จะใช้ห้องน้ำร่วมกันนะคะแต่ว่าก็อยู่ไม่ได้ไกลจากทั้ง2ห้องเลยนะคะห้องน้ำก็จะอยู่ที่บริเวณนี้ค่ะซึ่งก็มีฟังก์ชันครบเช่นเดียวกันแล้วก็ไซซิ่งรวมทั้งงานดีไซน์ก็จะใกล้เคียงกับห้องน้ำที่ชั้นล่างค่ะในเรื่องของ facilities นะคะที่นี่เขาก็จัดให้สำหรับลูกบ้านด้วยนะคะเขามีอาคารอเนกประสงค์นะคะที่มีพื้นที่จัดเป็น co-working space เอาไว้ให้ลูกบ้านสามารถทำงานได้แล้วก็มีในส่วนของอุปกรณ์ออกกำลังกายนะคะเอาไว้ช่วยดูแลสุขภาพให้กับพวกเราด้วยแถมยังไม่พอเขายังมีพื้นที่สวนส่วนกลางนะคะขนาดกำลังดีเลยค่ะเอาไว้ให้เรานะคะสามารถที่จะไปวิ่งจ็อกกิ้งสูดโอโซนหรือว่าจะพาลูกเล็กไปวิ่งเล่นหรือใครที่เป็นทาสหมาทาสแมวก็พาเจ้านายเราไปวิ่งออกกำลังกายได้เลยค่ะในส่วนของ security นะคะที่นี่เนี่ยเขาก็มีทั้งกล้อง CCTV แล้วก็พี่ๆรปภ.ที่คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเราตลอด24ชั่วโมงส่วนการเข้าออกนะคะก็สะดวกสบายมากๆเพราะว่าเป็นระบบการอ่านป้ายทะเบียนค่ะดังนั้นเข้าออกง่ายมากๆท้ายที่สุดค่ะในเรื่องของค่าส่วนกลางก็เป็นมิตรสุดๆเลยนะคะเพราะว่าลูกบ้านจ่ายเพียงแค่30บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คือทาวน์โฮมซีรีส์ใหม่ของเรานะคะภายใต้ชื่อ Cloud 120นะคะที่อยู่ภายในโครงการน่ารักน่ารักของสุภาลัยพรีโมนิมิตใหม่วงแหวนค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากๆเพราะว่าเขาตั้งใจดีไซน์บ้านมานะคะให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ไลฟ์สไตล์ New Normal ที่มีความ flexibility นะคะ flexible สูงมากคือเราอยากจะปรับเปลี่ยนบ้านนะคะเป็นแบบไหนใ
ให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยสามารถทำได้หมดดังนั้นบอกเลยว่าเป็นโครงการที่น่าจับตามองมากสำหรับใครนะคะที่เป็น first jobber เพิ่งเริ่มต้นทำงานหรือว่าอาจจะกำลังเพิ่งเริ่มต้นสร้างครอบครัวเล็กๆนะคะที่เนี่ยตอบโจทย์มากๆเพราะว่าน่ารักอยู่สบายดูแลง่ายที่สำคัญราคาเข้าถึงได้ง่ายมากๆเพราะว่าอย่างบ้านตัวอย่างนะคะตัวของ Cloud 120ที่เรามารีวิวเนี่ยราคาเริ่มต้นของเขานะคะอยู่เพียงแค่ 2.5 ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมคะน่ารักมากๆแล้วดูสิว่าน่าอยู่สุดๆไปเลยที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าราคานี้ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมค่ะสนใจอยากมาดูจริงๆแนะนำลงทะเบียนนะคะที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ของเราตรงนี้ได้เลยแปะไว้ให้แล้วนะคะเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็นัดหมายมาชมของจริงกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะเขาเนี่ยเปิดตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 6:00 น.นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยตัดสินใจจองซื้อปั๊บนะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะ 100,000 บาทคุ้มค่ามากๆนะคะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับโครงการนี้สุภาลัยพรีโมนิมิตใหม่วงแหวนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับใครที่ชมบ้านหลังเล็กกระทัดรัดกันไปแล้วยังไม่จุใจอยากได้บ้านหลังใหญ่หลังอิ่มที่อยู่กันได้แบบครอบครัวใหญ่เลยเราก็พร้อมจัดให้นะคะในช่วงต่อไปค่ะอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ตรงข้ามจากตรงนี้เองนะคะเป็นบ้านหลังใหญ่ของทางสุภาลัยเช่นเดียวกันค่ะกับสุภาลัยพาร์ควิวนิมิตใหม่วงแหวนถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะที่โครงการสุภาลัยพาร์ควิวนิมิตใหม่วงแหวนนะคะที่นี่เขาพัฒนาบนที่ดินรวมประมาณ66ไร่กว่าๆค่ะโดยจะเป็นบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยว2ชั้นจำนวนรวมทั้งหมด296ยูนิตซึ่งตอนนี้เขาเปิดขายเฉพาะบ้านเดี่ยว2ชั้นมีแบบบ้านให้เลือกอยู่4แบบด้วยกันค่ะที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาใหญ่สุดไปจนถึง133ตารางวาเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น218ตารางเมตรไปจนถึงใหญ่สุดอิ่มๆที่330ตารางเมตรค่ะโดยฟังก์ชันนะคะจะมีห้องนอน4ห้องนอนส่วนของห้องน้ำเนี่ยมีตั้งแต่4ห้องไปจนถึง6ห้องให้เลือกเลยค่ะนอกจากนี้ก็จะมี1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหารและที่จอดรถ3คันค่ะรองรับครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่ที่อยู่กันได้ครบทุกเจเนอเรชันเลยค่ะและนี่ค่ะคือบ้านหลังที่แนนจะมารีวิวนะคะด้านหลังเป็นบ้านตัวอย่างที่มีชื่อแบบบ้านว่าสุภการค่ะโดยหลังนี้เขาจะลงบนที่ดินมาตรฐานนะคะอยู่ที่ประมาณ100ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอิ่มสุดๆเลยนะคะมากถึง295ตารางเมตรเลยได้ฟังก์ชันอิ่มจุใจนะคะเป็น4ห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีถึง6ห้องน้ำแถมยังมีในส่วนของห้องรับประทานอาหารห้องครัวจอดรถได้อีก3คันใต้หลังคาอีกด้วยนะคะในส่วนของงานดีไซน์ค่ะหลังนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยด้วยโทนสีนะคะมีความเป็นโมเดิร์นชัดเจนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเขาเป็นการผสมผสานแบบ tropical modern นะคะคือมีการเอาสีที่เป็นโมเดิร์นคือสีดำสีเทาเข้มสีเทาอ่อนมาแต่มาบวกกับสีโทนดินโทนอุ่นโทนน้ำตาลนะคะเพื่อให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ใกล้เคียงกับสภาพอากาศของเมืองไทยที่มีความร้อนชื้นนั่นเองจะได้อยู่สบายกันทุกเจเนอเรชันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยก่อนที่เราจะเข้าตัวบ้านมาดูที่โรงรถกันก่อนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะอย่างที่บอกเลยว่าขนาดนะคะจุใจสามารถจอดรถได้ถึง3คันและอยู่ในร่มด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องรถร้อนหรือว่ามีปัญหาสีอะไรใดๆดูแลอย่างดีพร้อมกันนี้ค่ะเขายังมีความใส่ใจรายละเอียดด้วยความเป็นบ้านหลังใหญ่เนาะมีจุดที่สามารถเชื่อมต่อนะคะเข้าห้องครัวจากประตูนี้ได้เลยกรณีขับรถไปช้อปปิ้งซื้อของมาจากตลาดคุณแม่บ้านเนี่ยสามารถที่จะผ่านเข้าไปเชื่อมห้องครัวได้ประตูที่ให้นะคะก็เป็นของพรีเมียมด้วยนะคะวัสดุเป็นไม้สักค่ะแล้วก็มีการติดตั้งดิจิตอลดอร์ล็อกให้เข้าออกสะดวกแบบนี้แถมยังมีการเซตระบบนะคะทำระบบไฟฟ้าเนี่ยบริเวณด้านนอกไว้ให้สำหรับการที่ลูกบ้านจะเปลี่ยนแปลงมาใช้เป็นระบบชาร์จเจอร์นะคะเป็น EV ชาร์จเจอร์ของรถไฟฟ้าก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยค่ะเอาล่ะตรงนี้คือส่วนของประตูรองนะเป็นประตูจ่ายเข้าห้องครัวแต่เดี๋ยวเราจะไปเข้าบ้านจากประตูหลักกันค่ะส่วนตรงนี้นะคะคือทางเข้าหลักค่ะซึ่งทางโครงการก็มีการดีไซน์ส่วนของเทอร์เรสไว้กว้างใหญ่เลยนะคะเพิ่มความหรูหราโออาให้ตัวบ้านค่ะแล้วก็ก่อนจะเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยก็มีจุดพักตรงนี้นะคะให้เราเนี่ยสามารถที่จะนั่งถอดรองเท้าใส่รองเท้าได้สะดวกนะคะแล้วก็เอาเก็บไว้ข้างใต้ตรงนี้
สร็จแล้วก็จะเข้าตัวบ้านได้ส่วนของประตูตรงนี้นะคะก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นตัวกระจกแบบอนุรักษ์พลังงานนะคะที่ตัวเฟรมเนี่ยเป็น UPVC แบรนด์ Windsor ด้วยซึ่งถ้าแบรนด์นี้ก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าขึ้นชื่อเรื่องของคุณภาพแล้วก็ทนทานเก็บเสียงได้ดีด้วยค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยอยู่ในบ้านตัวอย่างของโครงการแล้วนะคะซึ่งความรู้สึกที่เข้ามาเลยก็คือสัมผัสได้ถึงความโอ้โถงโล่งสบายคือบ้านหลังใหญ่สะใจมากจริงๆค่ะอย่างแรกที่ทำให้บ้านเนี่ยดูโล่งนอกจากขนาดที่ของเขาใหญ่มากๆอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็คือ floor to ceiling สูงด้วยทั้งชั้นล่างชั้นบนเนี่ย floor to ceiling สูงถึง 2.8 เมตรดังนั้นเลยทำให้เนี่ยค่ะพอทั้งสูงทั้งกว้างเนี่ยเราสามารถวางโซฟาตัวใหญ่ๆแบบนี้จะวางเป็นตัว L ก็ได้หรือแม้แต่จะวางเป็นตัว U นะคะก็สามารถวางได้มีพื้นที่อิ่มๆเหลือพอให้เราวางโต๊ะหน้าทีวีขนาดใหญ่แบบนี้ได้ติดตั้งทีวีนะคะแบบว่าทีวีจอใหญ่ได้เลยนะคะสเปซนี่คืออิ่มมากๆนะคะแล้วก็จากจุดตรงนี้ค่ะก็จะสามารถเชื่อมต่อไปยังจุดรับประทานอาหารซึ่งจะสังเกตเห็นอย่างนึงก็คือว่าตัวอย่างโครงการเนี่ยเขาพยายามแต่งบ้านตัวอย่างให้ตอบไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่คือไม่เน้นพร็อพเยอะคือบิวอินไม่ได้เยอะแยะเลยส่วนบิวอินที่นั้นเห็นเนี่ยจะมีแค่ส่วนของการแต่งขอบบัวผนังที่เหลือเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นรอยตัวเยอะมากๆแต่พอข้อดีของการเอาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมาวางอะค่ะคือมันไม่ต้องวางอะไรเยอะแยะมันจะดูไม่ตันมันจะดูโล่งแล้วมันจะสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันอะได้ง่ายถ้าสมมุติกรณีว่าแบบโอเคสมาชิกในบ้านใช่ไหมตอนแรกเริ่มต้นมามีลูกเล็กของก็คือควรจะไม่มีอะไรเยอะแต่เดี๋ยวพอลูกอายุโตขึ้นจาก3ขวบเป็น5ขวบ5ขวบเป็น7ขวบมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้านอีกหลายอย่างมากๆดังนั้นวางเป็นลอยตัวแบบเนี้ยคือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ง่ายแล้วมันดูโปร่งดูสบายอีกอย่างนึงที่ทำให้ดูสบายก็คือว่าบ้านเนี่ยค่ะเขามีช่องแสงเยอะมากเลยที่เราพูดไว้นะคะหน้าต่างประตูวินเซอร์เนี่ยนะคะคุณภาพดีแล้วก็คือทำให้ช่องแสงเนี่ยสามารถผ่านเข้ามาได้ทั้งประตูทั้งกระจกนี่คือบานใหญ่หมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ากระจกเนี่ยเป็นกระจกอนุรักษ์พลังงานด้วยเพราะฉะนั้นก็ในช่วงกลางวันที่เปิดแอร์เนี่ยก็จะช่วยเซฟค่าไฟให้เราได้ประมาณนึงเพราะว่าความร้อนจากข้างนอกไม่ได้เข้ามาเยอะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตอนช่วงเย็นแดดล่มลมตกแล้วเราก็เปิดประตูหน้าต่างรับลมชิลๆนั่งรับประทานอาหารไปชมสวนข้างบ้านของเราไปแบบนี้อย่างข้างบ้านเนี่ยถ้ามีพื้นที่เหลือก็อาจจะทำเป็นแบบม่านน้ำตกหรืออะไรแบบนี้ก็จะสามารถให้เราเนี่ยสามารถรู้สึกผ่อนคลายได้ภายในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแบบนี้อีกอย่างนึงที่ต้องพูดก็คือทางโครงการเนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ทุกอย่างเข้ากับเทคโนโลยีด้วยเนาะดังนั้นทุกยูนิตเนี่ยเขาจะมีการเชื่อมต่อกับระบบโฮมออโตเมชันให้กับลูกบ้านด้วยก็สั่งการอะไรต่างๆนี่ได้สะดวกสบายเลยเสร็จแล้วพอจากจุดนี้นะคะก็จะมาเชื่อมต่อกับโซนกลางซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีห้องนอนห้องที่4คือเราเรียกว่าเป็นห้องนอนห้องที่4นะคะอยู่โซนนี้เลยตรงข้ามกับโถงบันไดนะคะที่จะจ่ายขึ้นไปชั้น2อ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยว่าห้องนอน4เป็นยังไงมาและนี่ค่ะคือส่วนของห้องนอนที่ชั้นล่างนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นห้องนอนที่4ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่นะคะเป็นเจเนอเรชันรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเลยอย่างเงี้ยห้องนี้แหละก็จะเป็นห้องส่วนตัวนะคะของคุณพ่อคุณแม่เราจุดดีของบ้านหลังนี้ก็คือว่าตำแหน่งของห้องนอนที่4อะค่ะจะอยู่ติดกับหน้าต่างบานใหญ่เลยดังนั้นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เรานอนอยู่ตรงเนี้ยเขาก็จะไม่รู้สึกอุดอู้เพราะว่าเขาสามารถมองเห็นธรรมชาติมองเห็นค่ำคืนแสงสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รู้สึกเหงาที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ดีมากๆคือด้วยความที่บ้านหลังนี้หลังใหญ่มากนะคะเขาสามารถที่จะแยกห้องน้ำส่วนตัวสำหรับคุณพ่อคุณแม่เราในห้องนี้ได้เลยไม่ต้องไปรวมกับห้องน้ำส่วนกลางของชั้นล่างดังนั้นสมมติคุณพ่อคุณแม่ตื่นกลางคืนจะต้องเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยก็จะสะดวกสบายมากๆเลยส่วนของห้องน้ำข้างในสุขภัณฑ์ที่ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างก็แบรนด์ชั้นนำอย่างคอตโต้เลยค่ะและตรงนี้ค่ะก็คือส่วนของห้องครัวนะคะซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าจากโรงรถเลยอย่างที่เราบอกว่าแม่บ้านซื้อของมานะคะแล้วก็
เดินปุ๊บเอาของมาวางมาเก็บที่ห้องครัวได้เลยดีไซน์ของห้องนะคะก็คือจะเป็นตอนลึกแบบนี้นะคะที่มีสเปซกำลังดีคือดูว่าขนาดเราบิ้วเป็นตัวอย่างนะคะ2ด้านซ้ายขวาเนี่ยยังเหลือสเปซตรงกลางอิ่มๆให้เราเนี่ยใช้งานได้สะดวกคล่องแคล่วเลยใครที่มาอยู่จริงเนี่ยเอาจริงๆก๊อปปี้ตามแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเลเยอร์ที่พอดีมากๆแล้วก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะอยู่รวมในห้องนี้ได้อิ่มสวยเลยนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะระบายกลิ่นออกนะคะทางช่องหน้าต่างตรงนี้ได้ด้วยหรือถ้าบางคนนะคะอยากจะเจาะช่องหน้าต่างเพิ่มเพื่อทำพัดลมระบายอากาศเวลาปรุงอาหารจะได้แบบว่าเปิดพัดลมไล่ออกได้แบบนี้โดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าต่างก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าตัวของงานก่อสร้างที่นี่นะคะวัสดุของเขาเนี่ยคืออิฐมวลเบาดังนั้นจะเจาะจะฉาบจะปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมในส่วนของผนังก็ไม่ต้องกลัวร้าวลามไม่ต้องกลัวนะคะก็คือว่าสามารถทำได้แล้วก็จากตรงนี้เนี่ยค่ะเปิดประตูออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของลานซักล้างซึ่งด้านนอกเนี่ยนะคะของบ้านเนี่ยก็จะมีส่วนของห้องคุณแม่บ้านเป็นห้องนอนคุณแม่บ้านแยกให้เลยนะคะแล้วก็มีส่วนของห้องน้ำคุณแม่บ้านแยกให้อีกหนึ่งห้องด้วยดังนั้นข้อดีตรงนี้ก็คือว่าตัวของลูกบ้านเองอะค่ะทั้งลูกบ้านและคุณแม่บ้านเองก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองที่ไม่ต้องรบกวนกันนะคะคุณแม่บ้านเองตื่นมาทำธุระปะปังอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มาช่วยดูแลห้องครัวมาช่วยดูแลบ้านทีหลังได้ค่ะและมาถึงสุดทางตรงนี้ค่ะก็คือส่วนของห้องน้ำนะคะซึ่งทำไว้เป็นส่วนกลางของชั้นล่างเวลาแขกไปใครมาก็คือสามารถเข้าห้องนี้ได้พอห้องนอนที่4เขามีชาวเวอร์ของตัวเองอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีชาวเวอร์ก็คือเป็นพาวเดอร์รูมอย่างเดียวสวยงามสะอาดกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีส่วนของสุขภัณฑ์นะคะเป็นแบบอัตโนมัติให้ด้วยไฮโซก่อนที่เราจะขึ้นบันไดไปที่ชั้น2นะคะก็มีอีก1จุดที่น่าสนใจค่ะก็คือโถงกลางตรงนี้นะคะซึ่งด้วยความที่มันมีสเปซค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะทางเจ้าของบ้านเองเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทำอะไรได้หลายอย่างมากอยากจะวางตู้โชว์ก็ทำได้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครที่มีเด็กเล็กเนี่ยก็อาจจะใช้จุดเนี้ยเป็นจุดสำหรับลูกๆของเราหรือบางใครที่บ่าหรือใครบางคนที่ไม่ได้มีลูกแต่ว่าอาจจะมีน้องแมวอะไรอย่างนี้ก็เอาไว้เป็นที่วางคอนโดเจ้านายเราก็ได้นะคะก็สามารถที่จะวางไว้ตรงนี้ส่วนตรงนี้ค่ะด้านหลังของใต้บันไดทั้งหมดตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของห้องเก็บของนะคะซึ่งก็คือไซซิ่งใหญ่มากเลยคือเนี่ยสามารถหายตัวเข้าไปในนี้ได้เลยก็คือสามารถเก็บของนะคะของสมาชิกทั้งหมดในบ้านในนี้ได้หมดเลยแต่อย่างโครงการเขาก็แอบดีไซน์เก๋นะเขาแอบดีไซน์เป็นเหมือนแบบจุดพักผ่อนชิลๆเหมือนแบบฟิลห้องใต้หลังคาของเมืองนอกแต่ว่าเรามาอะแดปเป็นห้องใต้บันไดน่ารักมากชอบอ่ะไปเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันต่อและตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะจ่ายไปยังห้องนอนของสมาชิกแต่ละคนในบ้านก็จะต้องมานำเสนอจุดนี้ก่อนค่ะจุดนี้เนี่ยปกติถ้าเวลาเรารีวิวบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆเนี่ยมันก็เราก็มักจะเจอกันอยู่แล้วนะคะก็คือส่วนของ family area นั่นเองนะคะแต่ด้วยความว่าบ้านหลังนี้คือใหญ่ยิ่งกว่าใหญ่คือใหญ่พิเศษเลยทำให้พื้นที่ family area ตรงนี้ค่ะได้พื้นที่ที่ใหญ่มากๆเลยจนแทบจะเรียกว่าเป็น second living หรือว่าเป็นแบบ second floor living ก็ได้นะคะคือสามารถวางโซฟาตัวใหญ่ติดแบบจอขนาดใหญ่ home theater อะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้นะคะคือหรูหราอลังการมากแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันต่อนะคะว่าแล้วห้องนอนมาสเตอร์จะหรูหราอลังการได้ขนาดไหนไปค่ะและตอนนี้ค่ะเข้ามาอยู่ภายในห้องนอนมาสเตอร์แล้วนะคะซึ่งการจัดแบ่งเลเยอร์ของที่นี่ก็คือเขาแบ่งเป็นปีก2ข้างเลยนะคะข้างหนึ่งเนี่ยนะคะปีกขวาเนี่ยนะคะก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ทั้งหมดส่วนปีกซ้ายเขาก็จะแชร์กันนะคะระหว่างห้องนอน2ห้องนอน3ซึ่งใหญ่อิ่มทุกห้องอ่ะตรงนี้นะคะในส่วนของมาสเตอร์เนี่ยด้วยความมันเป็นปีกที่ยาวลึกมากนะคะจากด้านหน้าบ้านถึงหลังบ้านเลยก็คือสามารถจัดสรรฟังก์ชันได้เยอะมากๆนะคะมีเตียงนอนคิงไซส์แบบover แล้วนะคะแล้วยังสามารถที่จะวาง day bed นะคะหรือว่า armchair ใหญ่ๆหรือจะเป็นโซฟาตรงนี้ก็ยังวางได้แถมยังมีพื้นที่เหลือตรงนี้นะคะให้เราสามารถวางตู้ built in หรือว่าทำเป็นแบบทีวี home theater อะไรตรงนี้ก็สามารถทำได้อีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาสำหรับแบบบ้านสุภการเนี่ยนะคะก็คือส่วนของระเบียงตรงนี้ค่ะที่เขาเนี่ย
เชื่อมต่อกับส่วนของห้องนอนทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะรับลมชิลๆนั่งจิบกาแฟได้โดยสำหรับโครงการเนี่ยเขาแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการพื้นที่ให้มันแบบว่าอบให้มันอยู่ในร่มตลอดอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะปิดนะคะในส่วนของหน้าต่างแบบนี้เราก็จะเหมือนกับได้พื้นที่อินดอร์เพิ่มเติมอ้าวยังไม่หมดนะคะสำหรับความพิเศษของ Master Bedroom นะคะจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะพลิกไปอีกด้านนึงฝั่งแถบหลังนะคะก็จะเป็นส่วนของ Walk-in Closet ที่จะเชื่อมต่อกับ Master Bathroom นั่นเองค่ะนี่เลยเห็นไหมโอ้โหด้วยความใหญ่ของน้องนะคะน้องก็จะสามารถนี่ค่ะ Built-in นะคะเป็น Walk-in Closet แบบ Walk-in จริงๆคือเดินเข้ามาลึกๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยความ Floor to Ceiling สูงมากๆเนี่ยนะคะ 2.8 เนี่ยก็คือทำให้สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ Shelf พื้นที่ราวได้แบบเต็มพื้นที่แล้วเสร็จแล้วก็จ่ายต่อมาถึงส่วนของBathroom นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็น full feature เลยนะคะอ่างล้างหน้าที่เขามีช่องเก็บของด้านล่างอ่างใต้อ่างให้ด้วยแบบนี้นะคะสุขภัณฑ์ก็เป็นแบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็ส่วนของอาบน้ำเนี่ยก็คือแยกโซนแห้งโซนเปียกให้เลยถ้าวันเร่งรีบสะดวกก็เป็น shower ได้หรือถ้าวันชิลๆอยากผ่อนคลาย relax นะคะก็ลงบาร์ทับได้เลยค่ะเลือกได้ทุกแบบตามสไตล์ตามเวลาที่เรามีค่ะส่วนห้องนี้นะคะก็คือห้องนอนที่2ค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกไปเลยนะคะว่าถ้าไม่เห็นห้องนอนมาสเตอร์ก่อนก็จะเข้าใจว่าห้องนี้คือมาสเตอร์ด้วยความใหญ่ของห้องนะคะใหญ่มากพอที่เราจะสามารถวางเตียงนะคะคิงไซส์เหลือพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้วางโซฟาได้นะคะแล้วก็ตรงทางเดินตรงนี้ก็คือเหมาะมากสำหรับการดีไซน์ให้เป็นตู้เก็บเสื้อผ้าหรือว่าตู้โชว์อะไรต่างๆเสร็จแล้วทั้งห้องนอน2ห้องนอน3นะคะก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวของตัวเองอยู่ในห้องเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่บ้านหลังใหญ่มากๆนะคะฟังก์ชันต่างๆก็มีครบเลยค่ะจากห้องนอน2ซึ่งเป็นห้องลูกคนโตนะคะก็มาสู่ห้องนอน3ค่ะลูกคนเล็กนะคะนี่ทางโครงการก็แต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นฟิลแบบเต็นท์เตียงแบบนี้นะคะซึ่งด้วยไซซิ่งของห้องที่ใหญ่มากนะคะจริงๆจะวางเป็นเตียงเล็กแบบนี้นะคะหรือว่าจะวางเป็นเตียงใหญ่เลยก็สามารถทำได้มีพื้นที่เหลือมากพอเป็นลานกิจกรรมสำหรับน้องๆสามารถบิ้วตู้นะคะวางเสื้อผ้าวางทีวีอะไรต่างๆได้หมดแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวเหมือนกันค่ะสำหรับ facilities ของที่นี่นะคะก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าเขามี clubhouse นะคะอยู่ที่ด้านหน้าทางเข้าโครงการเลยมีกิจกรรมรองรับพร้อมสับทุก generation น้องๆหนูๆนะคะก็สามารถเล่นสระว่ายน้ำได้แบบชิลๆคุณพ่อคุณแม่ก็ออกกำลังกายที่ห้องฟิตเนสได้แถมยังมี co-living space นะคะให้เราเนี่ยสามารถไปนั่งพักผ่อนชิลๆนะคะใช้อินเทอร์เน็ต wifi อะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีพื้นที่สีเขียวนะคะที่เรียกว่าเป็นสวนสาธารณะให้ลูกบ้านถึง2จุดเลยค่ะและในส่วนของการรักษาความปลอดภัยที่นี่เนี่ยค่ะก็ตามมาตรฐานเลยค่ะมีระบบรักษาความปลอดภัยกล้อง CCTV รปภ.ตรวจตราสอดส่องตลอด24ชั่วโมงและในส่วนของการเข้าออกของลูกบ้านนะคะก็จะเป็นระบบการอ่านป้ายทะเบียนค่ะอ่านปุ๊บจดจำได้ก็เปิดประตูให้เลยทันทีสะดวกสบายมากๆค่ะและสุดท้ายในส่วนของค่าส่วนกลางก็น่ารักมากๆเลยนะคะส่วนกลางอยู่ที่23บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะชมกันมาขนาดนี้แล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนอยากทราบราคาแล้วค่ะสำหรับโครงการนี้สุภาลัย Park View นิมิตใหม่วงแหวนนะคะบ้านหลังใหญ่ๆลงพื้นที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาแบบนี้ราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่7,990,000 บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับหลังนี้นะคะแบบบ้านสุภการที่ตอนนี้แนนกำลังนั่งอยู่เนี่ยนะคะที่เรามารีวิวกันราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ 11,730,000 บาทแต่จะบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาลองดูของจริงนะคะเพราะว่าถ้าหากเพียงแค่คุณผู้ชมค่ะลงทะเบียนนะคะตามลิงก์ที่เราแปะไว้ตรงใต้คอมเมนต์เนี่ยค่ะลงทะเบียนปั๊บแล้วมาชมโครงการตัดสินใจจองซื้อบ้านที่นี่นะคะรับส่วนลดเพิ่มไปเลยค่ะ 200,000 บาททีเดียวนะคะคุ้มค่าแบบนี้ก็อย่าลืมนัดหมายกับเจ้าหน้าที่มาชมกันได้เขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเต็มอิ่มจุใจที่วันนี้โฮมรีวิวจัดให้คุณผู้ชมแบบ
อิ่มๆ2โครงการดีๆจากทางสุภไลค่ะสนใจโครงการไหนตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ตัวเองก็สามารถที่จะนัดหมายเข้ามาชมกันได้เลยย้ำอีกครั้งนึงนะคะโครงการแรกเป็นทาวน์โฮมซีรีส์ใหม่น่ารักน่าอยู่กับโครงการสุภาลัยพรีโมนิมิตใหม่วงแหวนส่วนอีก1โครงการนะคะก็คือบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ลงพื้นที่เริ่มต้น100ตารางวาตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับสุภาลัยพาร์ควิวนิมิตใหม่วงแหวนเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมแวะมาดูกันนะคะบอกเลยค่ะว่าโซนนิมิตใหม่วงแหวนที่นี่ตอบโจทย์การเดินทางและตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ดีเยี่ยมเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของแนนแล้วก็โฮมรีวิวแล้วนะคะส่วนครั้งหน้าจะมีโครงการอะไรที่น่าสนใจมารีวิวกันก็อย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ